ที่วันนี้เอาใจบรรดาซีฟู้ดเลิฟเวอร์ย่านเมืองหลวงที่ไม่มีเวลาไปทานที่ร้านหรืออาจจะเบื่อกับรถติดกับธุรกิจทางเลือกอาหารทะเลที่จะเดลิเวอรี่ส่งตรงถึงหน้าบ้านของคุณรับประกันทั้งความสดและอร่อยคุณภาพพรีเมียมโดยไม่ต้องขับรถไปกินถึงทะเลกับน้อยโหน่งเดลิเวอรี่ซีฟู้ดและไอเดียแพ็กเกจกล่องกระดาษสีฟ้าที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครโดยเจ้าของธุรกิจสุดสวยคุณน้อยโหน่งชันที่นี่พงจิระนิธิถ้าพร้อมแล้วเราไปทำความรู้จักทั้งมุมมองความคิดและแรงบันดาลใจของผู้หญิงคนนี้ใน Who I Amสวัสดีค่ะชื่อน้อยโหน่งนะคะทำหลายอย่างจริงๆแล้วแต่ที่ทำเป็นหลักเนี่ยก็คือธุรกิจซีฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะก่อนหน้านี้นะคะได้ทำอีเวนต์มาแล้วก็คือทำพิธีกรรมวัดสนามบ้างทำปาร์ตี้ทำอะไรอย่างนี้คอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้กำลังทำหลายอย่างจริงๆแล้วแต่ที่ทำเป็นหลักเนี่ยก็คือธุรกิจซีฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะซีฟู้ดเดลิเวอรี่นี่อาจจะงงนิดๆ นึงว่าเอ้ยมันจะถึงมือแล้วมันจะสดหรอร้อนหรออะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะแบบมันจะเวิร์กหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้คู่แข่งเรียกได้ว่าเยอะมากในตลาดแล้วธุรกิจเดลิเวอรี่เนี่ยธุรกิจที่เรียกได้ว่ามีเยอะส่งทุกๆอย่างแม้กระทั่งชานมชานมอะไรส่งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วตอนแรกเราคิดว่าเราอยากทำเริ่มจากการที่เราชอบกินก่อนเราชอบทานเราชอบทานอาหารซีฟู้ดแล้วเป็นคนชอบทำอาหารแล้วเราก็มั่นใจว่าเฮ้ยน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราที่เราทำเนี่ยแล้วทุกคนมากินเนี่ยติดใจในพวกบรรดาเพื่อนๆพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองทำดูไหมตอนแรกอาจจะทำคิดเล่นๆว่าเฮ้ยขายน้ำจิ้มดีหรือเปล่าขายน้ำจิ้มอย่างเดียวใช่แต่ไหนๆมันก็มาทางนี้แล้วอ่ะทำส่งซีฟู้ดไปเลยละกันแล้วการที่เราได้ปรึกษาใครหลายๆคนนะคะก็ลองทำดูสิอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเราก็ลองศึกษาแบบซัพพลายเออร์จากอย่างเช่นปูหรือกุ้งหรืออะไรเงี้ยก็ตามหรือหอยอะไรเงี้ยว่ามาจากที่ไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องดูเรื่องความสดอ่ะเหมือนอย่างตัวเราอย่างเงี้ยเราไม่ชอบแบบไหนเราก็ไม่แฮปปี้ที่จะทำแบบนั้นให้ลูกค้าเราก็เลยคิดว่าเอ้ยอย่างน้อยเนี่ยเรามีจุดเด่นที่ต่างจากคนอื่นแหละคือหนึ่งคือความสดหนูรู้สึกว่าเฮ้ยเราการันตีเรื่องความสดและคุณภาพไว้ก่อนและคือความร้อนความอุ่นที่ถึงมือลูกค้าความขี้เกียจอะค่ะของคนเมืองมันมีทุกคนบางทีแบบเฮ้ยทำงานมาทั้งวันแล้วสำหรับแบบหรือคนออฟฟิศหรืออะไรอย่างงี้ก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทาร์เก็ตของหนูเนี่ยไม่ได้แค่แบบพ่อบ้านแม่บ้านหรืออะไรอย่างงี้คือทาร์เก็ตหนูมีตั้งแต่ระดับแบบเด็กที่อยากทานจนถึงอายุมากๆอะไรอย่างงี้ก็ตามแต่ว่าหนูก็จะสอดแทรกในเรื่องความรู้การดูแลด้วยเพราะว่าคนจะคิดว่าเฮ้ยกินอาหารทะเลเนี่ยมันมีคอเลสเตอรอลเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนมีอายุทานมากไม่ได้หรือเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงคือหนูขายของระดับเกรดภัตตาคารแต่ราคาจับต้องได้ราคาน่ารักอะไรอย่างงี้เส้นทางในกรุงเทพอันนี้เป็นอะไรที่หนักมากก็คือมันจะมีช่วงเวลาที่รถติดแต่รถไม่ติดช่วงเวลาคนทำงานช่วงเวลาคนเลิกงานช่วงเวลาไปส่งลูกไปเรียนหรือลูกรับลูกกลับมาอะไรเงี้ยแล้วช่วงไหนเส้นไหนที่รถติดเยอะที่สุดอันเนี้ยค่ะทางร้านเราก็ต้องศึกษาเหมือนกันเพราะว่าเราการันตีเวลาในการส่งลูกค้าไงเราการันตีว่า2ชั่วโมงเนี่ยคุณได้รับแน่นอนถ้าคุณใกล้คุณก็ได้เร็วถ้าคุณไกลคุณก็จะอยู่การันตี2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาว่าเฮ้ยมันมีรัดเลาะตรงไหนได้บ้างเพราะฉะนั้นแมสของเราเนี่ยจะต้องแบบศึกษาตรงนี้มาพอสมควรของทุกอย่างที่อยู่ในร้านเนี่ยจะสดเพราะฉะนั้นลูกค้าสั่งปุ๊บเราถึงทำเนาะจะไม่มีการแบบเฮ้ยมาสต็อกฟีดไว้อะไรอย่างเงี้ยพอตั้งแต่หนูมาจับธุรกิจตรงนี้จากไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยนะคะกลายเป็นเราก็ได้เรียนรู้จากตัวเองด้วยเรียนรู้จากพนักงานเรียนรู้จากลูกค้ารู้จากคนรอบด้านอะไรเงี้ยเพราะหนูจะถามลูกค้าเลยว่าแต่ละคนที่โทรเข้ามาหรือไลน์เข้ามาสั่งร้านเราเนี่ยได้รับข่าวสารจากทางไหนเพื่อเป็นการรีเช็คเราด้วยว่าเฮ้ยของการตลาดของเราเนี่ยไปในแง่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลุ่มลูกค้าของเราจะอยู่โซนไหนบ้างอะไรเงี้ยทุกอย่างทางร้านเราเนี่ยจะมีเรคคอร์ดหมดก่อนหน้านี้หนูก็ทำงานเกี่ยวกับในแวดวงดาราศิลปินอะไรตรงนี้มาด้วยแล้วเหมือนคนก็จะรู้จักบางทีจะเป็นพวกพี่ๆดาราศิลปินนี่แหละที่จะแบบเฮ้ยเองเอามาลองหน่อยซิอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบโอเคไม่มีปัญหาค่ะอะไรเงี้ยแล้วบางทีเราไม่ได้ขอร้องให้เขาช่วยโพสต์หรืออะไรเงี้ยแต่เขาโพสต์ให้เราด้วยความที่เฮ้ยเขาแฮปปี้กับอาหารเราจริงๆคือบางทีส่วนมากทุกคนจะมองแบบว่าเฮ้ยส่งให้ดารากินเพื่อแบบโปรโมตตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ย
แต่หนูพูดเลยว่าก็มีบ้างแต่คือส่วนมากจะเป็นพักพวกเป็นเพื่อนๆกันเองแต่เพื่อนๆหรือพี่ๆเขาก็น่ารักคือพี่จ่ายนะพี่ซื้อนะพี่อุดหนุนหนูนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แฮปปี้ที่จะโพสให้เราดูที่แบบเอ้ยเราไม่ต้องขออะไรเขาอย่างเงี้ยค่ะเออนี่มันก็คือเป็นส่วนที่รู้สึกว่าเออเราก็ยังมีได้ความรักจากผู้พี่ๆใครๆที่ผ่านมาหรือว่าคนรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนลูกค้าเนี่ยก็จะบอกว่าแพ็คเกจเนี่ยเรื่องแพ็คเกจอะไรของร้านเราเนี่ยน่ารักเออดูดีดูเท่เขาก็จะแบบเอาง่ายๆคนอะมักซื้อของแพ็กเกจใช่บางทีอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แหละแต่แพ็กเกจน่ารักอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เออแพ็กเกจเราต้องได้หว่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบว่าลูกค้าบางทีก็สั่งไปทานแล้วเขาก็จะแบบแท็กรูปหรือส่งรูปมาให้เราแบบหรือว่าแคปมาให้เราเอ้ยเขาโพสใน IG ให้นะโพสในเฟซให้นะอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนเอาไปโพสในแบบในเว็บบอร์ดในอะไรที่แบบว่าเอ้ยเกี่ยวกับการแบบที่เขาทำเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะคะแบบในกรุงเทพเว้ยแชร์กันว่าที่ไหนอร่อยหรืออะไร delivery ร้านไหนเวิร์กอะไรเงี้ยเราก็เออต้องขอบคุณลูกค้าด้วยแต่ว่าหนูทุกครั้งที่หนูส่งอาหารให้ลูกค้าเนี่ยหนูจะมีการรีเช็คว่าเออลูกค้าได้รับอาหารเรียบร้อยนะคะอาหารยังแบบคงคุณภาพดีอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมีการแบบเลอะเทอะอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเรื่องคุณภาพอาหารรสชาติอาหารโอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะสำหรับถ้าสมมติใครบางคนที่เอ้ยอาจจะติมาหน่อยแล้วก็รับฟังอะไรเงี้ยเหมือนมาเป็นการแก้ไขของเราเหมือนเป็นการเรียนรู้ของเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเวลาเราส่งนะคะเราก็จะมีแม็กก็ส่งเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กล่องตัวนี้คือมีความพิเศษคือเราเลือกใช้กล่องกระดาษแบบนี้เนี่ยแล้วก็ทำเนี้ยอาจจะคิดว่าเหมือนกล่องพิซซ่าแต่เหตุผลมันมีคือมันสามารถเก็บความร้อนได้แล้วมันก็การันตีได้ภายใน2ชั่วโมงจริงๆจากการทดลองเราแล้วนะคะจากการทำอาหารใส่ในกล่องแล้วก็ลองจับเวลาลองเอาไปวางข้างนอกให้ลมผ่านอะไรเงี้ยเหมือนเรานั่งแบบเหมือนส่งไปส่งอ่ะเหมือนแม็กไปส่งอะไรเงี้ยค่ะพอไปถึงเนี่ยมันก็ยังจะร้อนอยู่เหมือนเดิมด้วยนะคะอันนี้เปิดมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ปึ๊บอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือจะมีตัวน้ำจิ้มตัวอาหารแล้วตัวแฮชแท็กไว้ด้วยนะคะสำหรับแบบใครอยากถ่ายรูปอะไรอย่างนี้เนาะเพราะเราแบบเน้นอยากให้ลูกค้าถ่ายรูปสมัยนี้ใครอะไรก็ถ่ายรูปบัตรนิดนิดหน่อยหน่อยถ่ายแค่นั้นกินก๋วยเตี๋ยวยังต้องถ่ายกันเลยอ่ะใช่อันนี้คือเป็นเมนูที่เรียกว่าขายดีอันดับต้นๆของร้านที่นี่ขายดีทุกอย่างแหละแต่ว่าอันนี้ที่ขายดีที่สุดก็คือนี่เลยตัวนี้คืออันนี้หอยหวานนะคะเป็นหอยหวานเผาของเราจะเป็นหอยหวานแท้แล้วก็เป็นหอยหวานแบบสดๆเลยแล้วจะมีไม้จิ้มให้พร้อมทานนะคะคือเราสามารถแบบว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องอยู่บ้านหรืออยู่ออฟฟิศอ่ะเราก็ทานได้คุณอาจจะแบบว่ารถติดอยู่นานมากจอดอยู่ปั๊มน้ำมันหมดอะไรแบบนี้แล้วคือคุณโทรสั่งเราก็ไปส่งให้ได้อย่างนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะมีอย่างหนึ่งคืออืมไข่ปลาหมึกเหมือนกล้วยปิ้งไหมมีแต่คนบอกเหมือนกล้วยปิ้งใช่แล้วของเราจะชิ้นใหญ่มากมีให้ดูเลยชิ้นใหญ่มากนะคะเราก็จะตีแบบความสดความเหนียวหนึบของมันแบบว่าเรียกได้ว่าแบบน่ากินมากจริงน่ากินมากเห็นแล้วยังอยากกินเองเลยนะคะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือกันเชียงปูนี่กันเชียงปูของเราเนี่ยแบบการที่ครูเราจะแกะให้อย่างเงี้ยค่ะคือพร้อมทานเหมือนกันนะคะก็คือของเราเนี่ยจะพิเศษตรงว่าเราจะเลือกไซส์ที่ใหญ่หน่อยบางเจ้าจะแบบมีคะใหญ่บ้างเล็กบ้างแต่เราเนี่ยถ้าช่วงไหนที่เราได้ไซส์ที่เป็นแบบไม่ใช่ไซส์ที่เรามาตรฐานนะคะเราก็จะไม่บอกลูกค้าแจ้งลูกค้าว่าช่วงนี้เราไม่มีของแล้วแจ้งว่าไม่มีของดีกว่าที่เราจะมาส่งของที่ไม่ใช่คุณภาพหลักของเราอะแล้วก็ไปให้ลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะน้ำจิ้มสองแบบน้ำจิ้มสองแบบนี้ค่ะสีส้มกับสีเขียวต่างกันยังไงต่างกันก็คืออันนี้เป็นรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็อันนี้จะออกเปรี้ยวเค็มคือด้วยการที่ทำสองสีเพราะเป็นนิสัยของตัวเองที่ชอบกินชอบผสมก็เลยคิดว่าเออทำสองรสชาติดีกว่าเพราะบางคนแล้วก็คือแต่ละคนอ่ะกินน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติไม่เหมือนกันในนี้ต้องมั่นใจเลยบางคนจะชอบบางคนไปกินที่ร้านไหนบอกเฮ้ยร้านขนาดเรากินกับเพื่อนอย่างเงี้ยยังบอกเออร้านนี้น้ำจิ้มอร่อยแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเปรี้ยวไปว่ะแล้วต้องขอน้ำตาลเขามาใส่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะแล้วด้วยส่วนตัวเป็นคนกินหวานเนี้ยค่ะเราก็จะทำอย่างเงี้ยสองสีเพื่อให้ลูกค้าไปผสมกันเองก็ได้หรือว่า
กินเดี่ยวๆก็ได้แล้วก็อีกอย่างนึงที่นำเสนอมากคือโบโชของเราแฟนภาพละเกะมากค่ะนี่เราเปิดมาเหมือนจะดูแบบว่าธรรมดานะมีแค่รูปแต่ของเราทำมาเป็นเหมือนนี้เลยค่ะเป็นโปสเตอร์เลยนะคะซึ่งไอ้ตัวใบเนี้ยเราก็จะแจกลูกค้าแนบไปด้วยเพราะข้างในนี้จะมีทั้งเมนูอาหารแล้วก็พื้นที่ในการส่งราคาในการส่งต่างๆแต่สำหรับอันไหนที่เป็นแบบว่าเมนูพิเศษของทางร้านเนี่ยเราจะเรียกได้ว่าจะโพสเพิ่มใน IG หรือใน Facebook ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นเมนูประจำที่ร้านมีอันนี้ถ่ายจากอาหารจริงนะคะไม่ได้เมคนะพูดเลยค่ะแล้วก็เห็นไหมปูคือเราสดจริงๆนะเราเอามาเลี้ยงเองจริงๆนะเราไม่ได้มาแบบพีทมานะพูดเลยเราถึงบอกไงคะว่าถ้าช่วงไหนที่ของหมดของขาดเนี่ยเราต้องแจ้งลูกค้าว่าเราหมดจริงๆเราก็ให้เขาเป็นคีย์ออเดอร์แล้วก็เป็นส่วนลดให้เขาแทนนะคะแล้วก็หอยนางรมของเราที่ตัวใหญ่มากจริงๆหอยนางรมของเราในปกติจะตัวใหญ่คนเยอะมากนะแต่ว่าช่วงนี้ใช่มันจะนี่ค่ะขนาดเท่าฝ่ามือหนูบอกได้เลยว่าเจ้าไหนถ้าโทรไปแล้วได้ตัวใหญ่กว่ามือหนูเนี่ยช่วยโทรบอกหนูด้วยหนูจะได้ไปสั่งเจ้านั้นให้เขาด้วยช่องทางการติดต่อหรือการสั่งหาในทางนะคะจริงๆก็มีหลายทางแหละนอกจากทาง Facebook นะคะ Instagram แล้วก็ LINE จริงๆตามใบปลิวเนี่ยหรือว่าตามกล่องตรงนี้ค่ะเราจะมีบอกไว้แล้วว่าเบอร์ติดต่อคืออะไรนะคะแล้วก็ชื่อ IG ชื่อ Facebook ต่างๆ LINE ต่างๆนะคะแต่ถ้าจะให้บอกตอนนี้เลยก็คือตามใน IG นะคะได้ที่ร้านน้อยหน่งซีฟู้ดพิมพ์ไปเลยค่ะ NOINONGSEAF ซีฟู้ดติดกันเลยน้อยหน่งซีฟู้ด follow กันได้เลยนะคะแล้วก็ทาง Facebook ก็ชื่อเดียวกันเลยนะคะส่วนเบอร์ติดต่อเนี่ย0616516193-4มี2เบอร์นะคะแต่สำหรับใครที่มีไลน์ส่วนตัวหน่งจากใน IG หน่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถโทรมาได้แล้วก็ถ้าเกิดโทรมาตอนนี้นะคะหรือว่าโทรมาแล้วบอกว่ามาจากรายการ Who I Am รับส่วนลดไปเลยนะคะ 10% ค่ะสำหรับ50ท่านแรกเลยให้เยอะมาก50คนตอนแรกโอ้โหน้ำตาตกหลายรอบมากคืออย่างที่บอกว่าหนุ่มไม่เคยเรียนรู้เรื่องแบบมาร์เก็ตติ้งจริงจังขนาดนี้แล้วต้องมาทำเองขนาดนี้หนุ่มคิดแค่ว่าตอนแรกเราคิดนะว่าเราอยากทำแค่แบบโฮมเมดอยู่บ้านง่ายๆอ่ะทำเล็กๆไม่ใหญ่แต่พอเรามาคุยกับหุ้นส่วนคุยกับรุ่นพี่ที่เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาเคยทำงานใหญ่มาแล้วเขามองแบบมองไปไกลมองแผนให้เราเยอะมากอย่างเงี้ยเราไม่เคยจับต้องตรงนี้มาอย่างเงี้ยแล้วเราพอต้องมาเรียนรู้เนี่ยมันเหมือนเราต้องเริ่มใหม่อ่ะเหมือนเราเรียนใหม่อ่ะเอางี้ดีกว่าแบบมันก็เครียดนะคะเครียดในหลายอย่างเรื่องการคุมลูกน้องการบริหารคนการแบบบริหารจัดการต่างๆในร้านอย่างเงี้ยที่ยากสุดคือการบริหารคนใช่คือเราจะทำยังไงให้เขาแบบทำงานกับเราแล้วเขารักเราแล้วเขาซื่อสัตย์เราอย่างเงี้ยคือมันเราหนุ่มไม่อยากจ้างพนักงานมาแค่แบบทำถึงเวลากลับบ้านวันนึงมาทำถึงเวลากลับบ้านเนี่ยค่ะอย่างที่บอกหนุ่มคิดไว้เผื่อเขาด้วยว่าถ้าเขาแบบอยู่กับเราแล้วเขามุ่งมั่นจริงๆเขาอยากทำจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าสมมติอยากมีสาขาเราลงหุ้นได้แล้วคุณก็หยิบหุ้นนึงไปเลยอย่างนี้ไปเลยก็ถือว่าก็เราเหมือนสร้างงานสร้างโอกาสให้เขาไปด้วยในตัวอย่างเงี้ยค่ะทำเองด้วยค่ะวันไหนแบบที่มีเวลาอะไรเงี้ยก็จะเข้าไปทำเองคุมเองเพราะยังไงคือคุณภาพอาหารน่ะคือร้านเราอะต่อให้เป็นเราจ้างคนอื่นมาทำอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไว้ใจเขา 100% ไม่ได้เพราะเขาแค่ทำตามเงินเดือนที่เขาได้อันนี้พูดกันตรงๆพูดกันในหลักๆที่แบบว่าเขาเป็นแค่พนักงานในแง่นั้นแต่ว่าหนูจะให้พนักงานทุกคนเนี่ยเรียนรู้เท่ากันหมดทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นโอเปอเรเตอร์คุณจะเป็นบัญชีคุณจะเป็นเชฟคุณจะเป็นแมสของเราแต่ทุกคนต้องรู้เท่ากันเรื่องในครัวทุกคนต้องรู้เรื่องในออฟฟิศทุกคนต้องรู้เรื่องการขนส่งทุกคนต้องรู้ทุกคนต้องตอบแทนกันได้อย่างเงี้ยค่ะบางทีมีส่งเองด้วยเป็นจังหวะอาจจะเป็นจังหวะช่วง last order อย่างเงี้ยแล้วเป็นทางผ่านที่หนูกับมันจะไปพอดีหนูก็ขับรถไปส่งเองก็มีบางทีลูกค้าก็ตกใจแบบเฮ้ยคุณไทยหนูปะคะมาส่งเองเลยหรออะไรอย่างเงี้ยก็มีหรือว่าบางทีแบบยุ่งๆจริงๆแล้วแบบมันเป็นเส้นที่ไม่ไกลมากอย่างเงี้ยแล้วหนูก็จะให้แมสของเราเนี่ยไปส่งเส้นไกลๆเอาส่งใกล้ๆเนี่ยหนูวิ่งไปเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสำหรับลูกค้าบางคนแบบว่าเนี่ยเหมือนเป็นช่วงแบบเป็นวันพิเศษของเขาอย่างเช่นสั่งวันเกิดสั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะมีไปแล้วก็บางทีเอาแบบเซอร์ไพรส์เขาเอาวายไปให้ก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนแบบเราก็อยากให้ลูกค้าแฮปปี้ที่สุดอะค่ะYou
ากร้านได้นงซีฟู้ดด้วยนะคะเดลิเวอรี่ค่ะฝากร้านได้นงซีฟู้ดด้วยค่ะเดลิเวอรี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูก็มาออกบูธที่งานอีเดอะบ็อกซี่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะตอนนี้หนูกำลังย่างอยู่เลยร้อนมากดูเหงื่อดูเหงื่อวันนี้นะคะก็จะเป็นวันนี้ที่เราเอามาขายมีอยู่แค่ไม่กี่เมนูเท่านั้นเองเพราะว่ามันจะยากในการทำนิดนึงนะคะวันนี้ก็จะเอามาแค่ตัวปลาหมึกนี่ตัวใหญ่มากเห็นไหมแล้วก็มีไข่ปลาหมึกด้วยค่ะไข่ปลาหมึกย่างแล้วก็มีกุ้งแล้วก็มีปลาหมึกตัวใหญ่มากเลยอากาศร้อนมากแล้วค่ะคนเดินเยอะมากตอนนี้เริ่มทำไม่ทันแล้วเพราะว่ามือระวิงมากตอนนี้ก็คิดไว้ว่าธุรกิจน้ำเนี่ยน้ำเพื่อสุขภาพเนี่ยกำลังมาแล้วคนก็จะมองว่าอาหารทะเลเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงแต่หลงรู้สึกว่าอาหารทะเลมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องทานกับแอลกอฮอล์อย่างเดียวนี่มันก็ทานกับอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นสมุนไพรหรือแบบเป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยคิดไว้อันนี้เป็นอันเนี้ยแต่ว่ายังไม่ได้คิดจะทำจริงจังหรอกอาจอยากจะลองทำออกมาเล่นๆก่อนอาจจะไปขายในวันออกบูธหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูจะมีออกบูธด้วยไปออกตามงานต่างๆเนี้ยค่ะความสนุกต้องมาก่อนคือเป็นคนที่เอาแต่ใจคือเรียกได้ว่าเป็นคนที่อะไรที่เป็นสนุกเนี่ยได้ตังค์ไม่ได้ตังค์ทำหมดเอางี้ดีกว่าคือบางทีไปช่วยเขาฟรีๆก็ทำแต่คือมันได้ความสนุกแล้วรู้สึกว่ามันคือตัวเราอ่ะเราได้ทำหลายอย่างมันก็เป็นประสบการณ์ที่ต่อกับตัวเราอ่ะเราได้รู้เราได้ลองเราได้สนุกกับมันเนี้ยค่ะคือรู้สึกว่าเนี่ยแหละมันคือแรงบันดาลใจของหนูคือมันอยู่ที่ความสุขของตัวเองไม่รู้เมื่อฟังตัวเห็นกับตัวเนาะแต่บอกว่าแต่ตัวเองอ่ะหนูส่วนมากหนูจะเอาตัวเองเป็นหลักในหลายๆอย่างรอบตัวไม่ว่าจะเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องการงานการเงินอะไรต่างๆหนูจะเอาตัวเองเป็นหลักก่อนคือถ้าตัวเราแฮปปี้เนี่ยหนูรู้สึกว่าไอ้รังสีความแฮปปี้ของเราอ่ะมันก็จะแผ่ไปถึงคนอื่นด้วยตรงนี้แหละมันอาจจะเป็นจุดเด่นของเราที่ทำให้ทุกคนรอบตัวรักเราสนใจเราอย่างเงี้ยค่ะว่าเพราะเราเป็นคนสนุกเป็นคนไปไหนแบบเข้ากับคนง่ายอ่ะไว้ง่ายแล้วเราก็จะมีคนรู้จักเยอะมีแบบนี่อาจจะเป็นจุดเด่นของหนงในจุดหนึ่งที่ทำให้หนงทำได้หลายๆอย่างและอยู่ได้หลายๆที่แล้วก็อยู่ได้นานแล้วคนก็จะจำเราได้เยอะอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าหนงอยากมีร้านอาหารที่เป็นกึ่งผับบาร์แอนด์บิสโตนี่แหละมีร้านมีวงชิลๆมีร้านอาหารหนงชอบเจอคนอ่ะหนงเป็นคนชอบแบบหนุ่มเอาจริงๆนะทำ delivery มันเหมือนกักตัวเองนิดนึงนะเหมือนแบบว่าเราไม่ได้ไปไหนอ่ะเพราะคนที่ได้ออกคือ messenger ไงแต่ตัวเราเองเราอยากแบบอยากทำร้านอาหารที่แบบเฮ้ยมีเพลงนะมีคนที่แบบมาแฮปปี้มา enjoy แล้วเราก็ได้ดูแลลูกค้าเราได้แบบรู้จักคนเยอะๆอย่างเงี้ยหนุ่มชอบฟิลนั้นไงตอนไปสัมภาษณ์เราก็แอบขายของร้านตัวเองไปนิดนึงนะอะไรอย่างงี้ก็มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนแบบไปเจออย่างเงี้ยรู้จักเราเงี้ยเราก็จำเขาไม่ได้หรอกนะแต่บางทีคนรู้จักเราเงี้ยบางทีหุ้ยนี่น้องแล้วก็แบบใครนะคิดไม่ออกอะไรเงี้ยแต่แบบเขาเคยเจอเราหลายงานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็แฮปปี้ที่เขาจำเราได้ที่เขารู้จักเราอะไรเงี้ยค่ะเมืองไทยเนี่ยการที่เราจะคิดอะไรสุดโต่งเกินไปเนี่ยก็ไม่ได้เราจะคิดอะไรที่เห็นแก่ตัวเกินไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นหนูอยากให้เริ่มลองถามตัวเองอะค่ะว่าเอาอะไรที่เรามีความสุขเอาง่ายแค่วันนึงเราตื่นมาเนี่ยเราอยากทำอะไรอย่างเช่นบางคนแบบคิดว่าเฮ้ยฉันอยากช้อปปิ้งฉันมีความสุขในการช้อปปิ้งเฮ้ยคุณก็ลองเปลี่ยนว่าในการช้อปปิ้งที่คุณซื้อมาเยอะๆเนี่ยคุณลองเอานึกถึงของที่คุณมีอยู่เนี่ยมาทำแบบเหมือนเปิดแบบขายแบบเป็นมือสองไหมหรืออะไรไหมหรือว่าอาจเป็นคนชอบทำอะไรกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยก็ลองไปลองแบบลองทำขายหรือลองแบบทำแจกใครหรือว่าลองทำเป็นของขวัญให้ใครก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วดูผลตอบรับที่เขาตอบรับกลับมาอย่างเงี้ยค่ะแต่อีกสิ่งนึงคืออย่างที่บอกคือมันอยู่ด้วยที่จังหวะและโอกาสอันนี้เป็นเรื่องนึงที่ตอนแรกหนูไม่เชื่อเลยรู้สึกว่าเฮ้ยบางคนคิดว่าเฮ้ยฉันมีตังค์ฉันอยากทำฉันก็ทำแต่จังหวะและโอกาสไม่ได้ก็พังก็มีหนูถึงแบบว่าบางทีเนี่ยการที่คนต่อให้มีตังค์เป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ย
จากพ่อจากแม่มาอย่างเงี้ยเป็นทุนเรียกได้ว่าเป็นเงินก้อนที่แบบเอ้ยคุณสามารถใช้ได้แต่คุณเอามาใช้ไม่ถูกประโยชน์ไม่ถูกจุดอย่างเงี้ยคุณก็ไม่เกิดประโยชน์อยู่ดีคุณก็ได้แต่ผ่านไปเพราะฉะนั้นหนูอยากให้แบบมองเอาง่ายๆว่าเอาอะไรที่ทำแล้วคุณสามารถทำด้วยตัวเองได้ด้วยตัวเองก่อนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้ามันเราทำแล้วแฮปปี้อย่างเงี้ยเราหาคนที่คิดว่าเห็นมุมมองเดียวกับเราอะไปในเวเดียวกับเราอะชวนมาลองทำอะไรกันเล่นๆก่อนก็ได้ยังไม่ต้องจริงจังทำจากเล็กๆเนี่ยแหละค่ะไปใหญ่ง่ายกว่าเราคิดใหญ่ๆแล้วเรามาทำจากเล็กๆให้ไปใหญ่แล้วมันไม่ถึงแล้วเราเฟลเนี่ยอันเนี้ยมันจะเครียดยิ่งกว่ามันจะเหมือนกดดันตัวเองแล้วเราจะไม่มีความสุขและนี่คือเรื่องราวของเธอคนนี้ที่เกิดขึ้นจากความรักและความชอบทานอาหารทะเลเป็นชีวิตจิตใจแต่มีปัญหาในการตามหาร้านในเมืองหลวงที่มีรถติดอย่างกรุงเทพมหานครจนเกิดไอเดียในการทำธุรกิจและอาหารทะเลสุดพรีเมียมที่จะส่งตรงถึงมือผู้รับได้อย่างรวดเร็วทันใจกับความสุขที่ได้เห็นผู้รับมีความสุขและอิ่มอร่อยกับอาหารในมือนั้นน้อยโหน่งเดลิเวอรี่ซีฟู้ดคือตอบโจทย์ทุกคนในเมืองกรุงได้เป็นอย่างดีหวังว่าเรื่องราวของเธอคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนและสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใครนั้นติดตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 4 ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง True Vision 54และ70กับ Block A Entertain Your Brain